เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาข้อ6ก็คือเขาถามว่าดอกผลและเมล็ดของพืชเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรถ้าใครจำได้ดอกเนี่ยมันเกิดมาทีหลังสุดหรือแรกสุดถูกไหมก็คือตอนแรกเนี่ยคือต้นไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยก็จะมีดอกแปลว่าพร้อมที่จะเจริญเติบโตหมายถึงว่าเจริญพันธุ์ละพร้อมที่จะปฏิสนธิละพอปฏิสนธิเสร็จสิ่งที่ได้ก็คือเราจะเรียกว่าลูกของมันก็ได้ลูกของมันเนี่ยก็คือจะเป็นผลก่อนใช่ไหมนะผลด้านในก็จะมีเมล็ดดังนั้นถ้าผลมันแตกออกเมล็ดของพืชเนี่ยก็จะตกแล้วก็ไปเจริญต่อเป็นต้นใหม่ถามว่าสามอย่างนี้เกี่ยวกันยังไงแน่นอนมันก็ต้องเกี่ยวกันเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอีกสิ่งหนึ่งต่อกันเป็นทอดๆนั่นเองคนนี้เขาถามว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ต้องตอบว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็คือดอกเนี่ยมีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ทั้งเซลล์สืบพันธุ หลังจากปฏิสนธิแล้วนะหลังจากเกิดการปฏิสนธิขึ้นในดอกรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลและออวุ่นก็จะไปเป็นเมล็ดดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าบางส่วนของดอกของพืชเนี่ยจะกลายไปเป็นผลและเมล็ดนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นคำตอบที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่าง3สิ่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อถัดไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้